รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker โอ้โหเมื่อไรจ๊ะเธอแล้วดูนั่งเครียดอันนี้อะไรคือซื้อกองทุนหรือวางแผนไปเที่ยวหรืออะไรยังไงอ่ะเจ๊ลูกหมู No ฉันกำลังดูว่าชีวิตฉันปีนี้มันมีอะไรบ้างที่ทำอะไรไปแล้วก็เลิศแล้วก็มีเลิศมีหลายข้อมากเลยซึ่งอาจจะต้องมาดูอีกทีว่ามันจะแก้ไขทันไหมเหมือนดูดวงเนี่ยอ๋อช่วงนี้เนาะมันเป็นซีซั่นของการบอกว่าสะสางปีเก่าแล้วก็เตรียมทวงแผนปีใหม่ด้วยป่ะเนี่ยปี2020ทวงแผนได้ป่ะไม่รู้อ่ะกำลังจะเริ่มแต่ต้องดูปีเก่าก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนของเก่าว่าอะไรยังไงอะไรใช่ไหมใช่แล้วเธอทำป่ะเธอได้ทำไหมก็คร่าวๆก็มีอะไรบ้างแล้วคร่าวๆว่าปีหน้าจะแบบโน่นนี่นั่นจะสวิชกองทุนจะดอลลาร์คอสกองใหม่ๆอยากรู้ว่ามีลิสต์ไหมฮะมีลิสต์ไหมอยากรู้มีสิฉันเป็นคนมีตลอดฉันเชื่อว่าทุกคนก็อยากต้องทำนะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะใช่งั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าเอาหมอมาช่วยด้วยไหมได้ๆแต่ว่าเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยค่ะมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณพอเราเห็นรายจ่ายที่มันไม่ค่อยจำเป็นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเงินที่ไม่จำเป็นเนี่ยมาซื้อเครื่องมือทางการเงินหรือการลงทุนบางอย่างที่เอาไปลดหย่อนภาษีดีไหมวิธีที่ดีที่สุดคือทำเป็น cost dollar average สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker ไหนๆย้ำๆมาสิปีหน้าจะทำอะไรยังไงหนึ่งเลยตั้งเป้าเลยลดความอ้วนอุ๊ยทำไมรู้อ่ะเอ้าคะเนจากสายตาก็รู้แล้วอุ๊ยปีนี้ฉันลดไปโลนะตั้งโลนึงเลยเหรอเสียงสูงแล้วดูไม่ออกแล้วเดี๋ยวก่อนนะจริงๆฉันถามข้ามช็อตไปหน่อยอ่ะเจ๊ลูกหมูว่าปีนี้ต่างหากที่แบบว่าเห็นไหมสำหรับเธอเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจะต้องเริ่มทำยังไงฉันบอกมันต้องมีเช็คลิสต์ที่เราคุยไว้อ่ะหาหมอมาเลยหาหมอนัดหมอหรือเปล่านัดไปแล้วนัดเลยใช่ไหมคือคนนี้ต้องคุยเด็ดอ่ะนายแพทย์ยุทธชัยเขาเป็นหมอประจำสวัสดีค่ะนายแพทย์ยุทธชัยเป็นหมอประจำคลินิกมันนี่คาเฟ่เนี่ยนึกอะไรไม่ได้ออกนึกถึงหน้าคุณยุทธชัยว่าเนี่ยเราจะนั่งคุยอยู่ว่าปีที่ผ่านมาคือลูกหมูมีไอเทมเยอะมากจะรู้สึกว่าเอ้ยมีทั้งดีแต่ไม่ดีเลยแล้วถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยพี่การมานั่งเล่าว่าเออมันก็ไม่เหมือนกันแล้วจะเริ่มยังไงเอาก็เริ่มเช็คก่อนแต่จริงเดี๋ยวขอไอเดียจากคุณยุทธก่อนดีกว่าว่าช่วงปลายปีแบบเนี้ยก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่เราน่าจะมาเช็คลิสต์สะสางอะไรกันก่อนดีไหมคะคุณยุทธว่าผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายในปีที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราทำสเตทเมนต์ของเรานะก่อนยื่นสรรพากรนะปีนี้เรามีรายได้อะไรแล้วจ่ายอะไรไปบ้างนะครับจ่ายอะไรไปบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจำไม่ได้ว่าจ่ายอะไรไปบ้างเนี่ยให้ไปดูคาสเตทเมนต์ทั้งหมดเลยลองหยิบมาดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยมกราจ่ายไปกี่หมื่นจ่ายอะไรเท่าไหร่เราจะรู้เลยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เก็บไว้ไหมไม่ค่ะกำลังนึกถึงรายได้ก่อนรายได้เยอะมากเลยทางเดียวรายได้เยอะมากทางเดียวฟังไว้จะอ๋อทางเดียวอะไรนี่ฉันมีตัวช่วยพอคุณยุทธพูดแบบนี้ถ้าบางคนนะเจ๊ลูกหมูไม่ได้เก็บไว้ถ้าเกิดใช้ Tomorrow UOB นี่จบเลยนะเขาถูกไหมเขาจะบอกว่ามีแบบนู่นนี่นั่นเก็บข้อมูลนี่ไงพอฉันใช้ Tomorrow UOB เนี่ยฉันเบาไป1ครึ่งแล้วนะแต่อีกครึ่งแรกที่ยังไม่ได้ใช้อันนี้งานเข้าก็ต้องมาจินตนาการว่ามีอะไรบ้างไงครับเพราะว่าการที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทราบว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนบัตรเครดิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีให้จ่ายในส่วนนี่ดีนี่ไม่ดีนะครับส่วนใหญ่นี่ดีเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนเพื่อการออมเช่น
จ่ายไปแสนหนึ่งเพื่อทำประกันอย่างเงี้ยซื้อประกันอย่างเงี้ยมันก็ดีก็จัดว่าเป็นหนี้ดีใช่ไหมใช่มันไม่เรียกเป็นหนี้หรอกมันคือการออมผ่านบัตรเครดิตนะครับแต่ถ้าหนี้ไม่ดีเช่นไปซื้อกระป๋องกระเป๋าซื้ออะไรที่เป็นสัพเพเหระทำไมต้องว่าเจลุงหมูไม่มองมาเลยตรงนี้กระป๋องเหมือนรู้ไม่กล้าหลบเลยเออใช่อ่ะเพิ่งซื้อด้วยทุกครั้งที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วเราจ่ายออกอะไรไปบ้างแล้วในรายจ่ายที่เราจ่ายออกเนี่ยเป็นหนี้ที่ดีเท่าไหร่หนี้ที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเท่าไหร่แล้วเราลองคิดเล่นว่าแปลงหนี้ที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเนี่ยมาเป็นเงินออมเนี่ยนะครับเอาแค่วันละ100-200บาทเนี่ยปีนึงนี่เยอะแล้วนะครับลองคูณ360วันนี่คุณได้ไหมอ่ะอยากให้ก่อนเลยไหมได้เธอเคยขอนี่นะเธอควรพอคุณยุทธพูดปุ๊บเธอควรจะช็อตในนี้เลยนะช้อปปิ้งออนไลน์ของเธอเดือนละเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรชาร์จเธอยังส่งไลน์เซ็นช้อปปิ้งเลยนี่พยายามยัดเยียดคือลูกหมูอะเป็นคนสไตล์นี้เลยคุณยุทธคือแต่ไม่มีปัญหาเนี่ยลูกหมูยังพอจะรู้ว่านี่อันไหนดีไม่ดีแต่ว่าคุณยุทธขยี้เลยนะคะว่าความหมายนี่ดีมันมีนี่อะไรบ้างเราจะได้รีฟได้นี่ดีคือนี่ที่สร้างมาในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตหรือว่าครอบครัวผมยกตัวอย่างนี่ดีที่แน่นอนคนที่ทำงานเนี่ยเลิกหรือเริ่มมีครอบครัวแล้วคือนี่ในเรื่องของการมีบ้านมีรถนะครับเพราะว่ามันเหมือนปัจจัย4นะครับจะมีบ้านหรือมีคอนโดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนี่ดีเพราะซื้อไปเนี่ยมันก็คือเป็นแอสเซทหรือเป็นทรัพย์สินของเรานะครับมียงคงกระพันได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเราได้ส่งต่อให้ครอบครัวได้แล้วเราได้ใช้งานด้วยอันที่2ก็คือรถยนต์นะครับเพราะเราต้องมาทำงานนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้มีบ้านที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้ายังไงก็คงต้องใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะหลักนะครับสองอันนี้ที่ผมมองว่าหลักๆแล้วเป็นหนี้ที่ดีนะครับแล้วก็หนี้ที่ไม่ดีก็คืออันที่สถานบันเทิงเริงรมย์หรือว่าเป็นพวกลักชัวรี่ที่ประเภทแบบว่าเห็นแล้วเกิดกิเลสหรือว่าเซลตัวสีแดงๆนะครับเห็นแล้วอยากจะไปซื้อมาแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วผ่านมา6เดือนแล้วอ้าวยังไม่ได้แกะออกมาเลยมือพูดเรื่องเจลุกหมูอีกแล้วซื้อสามก็ยิ่งเข้าไปอีกพูดมาสารภาพเหมือนกันว่าชอบเธอฉันซื้อทุกสีเลยนะถ้าเขาชอบอ่ะซื้อไปเลยตัดสินใจเรื่องไม่ได้ซื้อ3ตัวเก็บเอาไว้6เดือนเหมือนคุณยุทธพูดเลยเอามาดูอ้าวยังไม่ได้ใช้เลยสรุปฉันมี6ตัวซื้อ3เห็นมั้ยอันนี้มีนะบัตรหรือเจ็บจี๊ดบัตรหรือเจ็บจี๊ดอันแรกย้ำกันเลยคุณยุทธบอกแล้วทำบัญชีรับจ่ายก่อนสิ้นปีเหมือนทำงบประมาณประจำปีให้ตัวเองบางคนไม่ได้มีโอกาสทำทุกเดือนนะคุณยุทธะก็แบบอ่ะปีหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งพอเราเห็นบัญชีรับรายจ่ายขั้นตอนที่สองเนี่ยคือการวางแผนภาษีนะครับว่าพอเราเห็นรายจ่ายที่มันไม่ค่อยจำเป็นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาเงินที่ไม่จำเป็นเนี่ยมาซื้อเครื่องมือทางการเงินหรือการลงทุนบางอย่างที่เอาไปลดจากภาษีดีไหมนะครับได้สองเด้งคือเด้งแรกก็คือเก็บเงินเข้ากระเป๋าเข้ากับหย่อนกระปุกตัวเองอันนั้นก็ลดหย่อนค่าใช้จ่ายภาษีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกัน100,000แรกหรือว่า IMF LTF นะครับหรือประกันสุขภาพจะได้วางแผนตั้งแต่ต้นปีนั่นเนิ่นนะครับรู้ว่าตัวไหนบัตรหรือเจ็บจี๊ดแล้วก็แทนที่จะไปซื้ออะไรสาระก็เอาเงินนั่นแหละใช่ตั้งใจเลยตั้งใจเลยสมมติว่าปีนี้จะลงทุน LTF 200,000 บาทอย่างเงี้ยจะได้รู้เลยว่า 200,000 บาทถ้าอย่างงั้นต้องเก็บประมาณเดือนละ 20,000 บาทหรือหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้แล้วก็จะเก็บเพิ่มก็ได้ไม่ว่ากันอย่างเงี้ยเงินมีสาระละอย่างที่3เนี่ยพอเราตั้งระวางแผนดีไซน์เสร็จแล้วฉันจะลงทุนอะไรจะออมยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะพ่ายแพ้กิเลสวิธีที่ดีที่สุดคือทำเป็น Cost Dollar Averageผมยกตัวอย่างสมมติว่าอยากจะซื้อกองทุน IMF LTF เราเดินไปที่แบงก์ก็เราบอกเราตัดเลยนะครับเดินไปที่ UOB ก็ได้บอกว่าจะซื้อกองทุนนะครับ LTF IMF คอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณยุทธแบบนะครับขายตรงขายตรงแล้วคุณยุทธบอกให้เดินมา UOB เลยครับใช่เราวันเรื่องวันที่ตัดได้ด้วยสมมติว่าเงินเดือนลูกค้าออกวันที่25ของทุกวันที่25ก็เลือกว่าตัดทุกวันที่26หรือ27ก็ได้จะได้รู้ว่าเงินเข้าแล้วก็มีกันก็ออมไว้ก่อนใช้สอดคล้องมากเลยไปดูหมอมาเขาบอกดวงเราอ่ะเก็บตังค์ไม่ได้มีตังค์ให้แปลงเป็นสินทรัพย์มาให้หมดอย่างนี้ก็มาที่นี่แล้วเปิดบัญชีให้มันตัดก่อนเลยดีไหมคุณยุทธเขามองเธอแบบเอ็นดูมากเลยอ่ะไปดูหมอมาไม่อยากรู้ไงว่าฉันจะรวยไหมเขาบอกว่ามีรวยได้ก็คือโอเคนะมีเงินมาปุ๊บให้เป็นสินทรัพย์หมดอย่าเป็นเงินที่มีสภาพคล่องมีไหมสายยากเขาไปแล้วนะที่จะต้องจัดการก่อนปีใหม่ใช่ไหมมีอีกไหมคะคุณยุทธ
ก็พอเราออมก่อนออมก่อนเก็บใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเรามีวินัยทำตามแผนของเราหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยอย่างที่คุณลูกหมูบอกว่าเดี๋ยวมกราจะไปเนี่ยไปจริงหรือเปล่าไม่ใช่ผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไม่ไปเลยนะครับมาถึงเวลามาบอกว่าจะลงทุนซื้อ LTF เยอะๆเนี่ยช่วงสุดท้ายปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่เงินก็ไม่พอแหละเพราะเราไม่ได้ทำตามแผนที่เราวางไว้อันนี้คือตั้งเป้าต้องทบทวนนะว่าเราทำตามแผนของเราหรือเปล่าคุณยุทธพูดถูกต้องมาติดตามผลด้วยปีที่ผ่านมาไอ้ที่พูดเอาไว้จะโน่นจะนี่ได้ทำไหมถ้าไม่ทำเช็คติดเอาไว้ว่าเราทำยังไงเหมือนกับเรามาหาข้อผิดพลาดความผิดพลาดว่าจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมเราพาเราไม่ไปถึงที่เราตั้งเป้าเอาไว้ถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจริงๆไอ้เรื่องเก่าๆยังมีอีกนะเดี๋ยวเรื่องของโบนัสเนี้ยต้องมาถามคุณยุทธในช่วงหน้าว่าเอายังไงดีอะไรอย่างนี้รวมถึงมี New Year Resolution กันหรือยังใครจะทำอะไรยังไงเดี๋ยวมาถามทั้งสองคนเลยค่ะในช่วงหน้าระหว่างแผนโบนัสเนี่ยเราแบ่งได้3ส่วนส่วนนึงก็คือว่าตั้งใจจะออมอะไรเพื่อการลงทุนหรือเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเราตั้งใจแล้วเราก็แบ่งเงินมาเลยส่วนที่2ก็คือว่าเอามาโปะหนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านนะครับหรือหนี้บางอย่างหนี้สินเชื่อบุคคลเนี่ยมันลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นถ้าเราโปะเร็วเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะดอกเบี้ยก็จะเบาลงนะครับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker แม่เมื่อกี้ว่าจะจบตรงแบบว่าเรื่องเก่าๆแล้วแต่เรื่องเก่าๆมันยังไม่จบมันยังมีค้างอยู่อีกอ่ะโอ้น่าเสียดายต้องรีบวางแผนไว้ก่อนสิ้นปีเลยไหมใช่ครับเพราะว่าโบนัสส่วนใหญ่ถ้าไม่วางแผนก่อนล่วงหน้าว่าจะใช้เงินทำอะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหายไปจากบัญชีเราเร็วมากแล้วไม่รู้หายไปไหนด้วยครับไปอย่างไรร่องรอยใช่พอพูดถึงโบนัสเนี่ยจริงรู้หมูว่าปีนี้คนที่มันมีคนได้กับไม่ได้นะคนไม่ได้อย่าไปเสียใจนี่ไม่เคยได้เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ได้ยากตลอดต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยให้มีเงินเดือนก็พอแล้วโอเครู้หมูที่แบบนี้นะลูกสวยลูกสวยเป็นผู้หญิงโพซิทีฟใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าได้งานถือว่ากำไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โบนัสเราควรจะวางแผนไว้ก่อนเลยใช่ครับว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างครับตะกี้ลิงก์เกี่ยวกับช่วงแรกที่บอกว่าเราวางแผนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยผมคิดว่าการที่โบนัสออกเนี่ยเราวางแผนไปเลยนะครับว่าอยากจะซื้อประกันเท่าไหร่หรือว่ากองทุนรวมเท่าไหร่แบ่งเงินตรงนั้นมาก่อนเลยนะครับเพราะอันนั้นเป็นเงินก้อนที่เราสามารถตัดออกไปได้แล้วมันเข้าแล้วมันออกยากเพราะประกันเข้าแล้วก็ถอนยากนะครับหรือว่ากองทุนก็เหมือนกันก็จะมีระยะเวลาถือครองฟังคุณยุทธแล้วเหมือนสุภาพบุรุษในหนังภาพยนตร์เรื่องนึงเงินมาเท่าไหร่ไม่ใช้เลยลงทุนหมดสังเกตไหมจะครบคนเอาแบ่งเป็นบางส่วนสมมติว่าจะแบ่ง 50% ไปลงอะไรก็ได้ที่เข้าแล้วออกยากๆแต่ถ้าเข้าง่ายออกง่ายเช่นแบบว่าเข้าออมทรัพย์หรือว่าเข้ามันนี่มาเก็ตเดี๋ยวก็ไปนะครับคือลูกหมูพูดแบบนี้คือคนแบบนี้ลักษณะดูโง่เฮ้ย10ปีข้างหน้าโง่เฮ้ยเนี้ยรวยไม่รู้เรื่องเลยคือรวยมากถูกไหมคืออู้ถามว่าคนทั่วๆไปอ่ะโบนัสออกเนี่ยคิดถึงอะไรพี่การต้องคิดว่าเนี่ยฉันจะไปเที่ยวเห็นไหมเวสเลยฉันจะไปซื้อความสุขใส่ตัวกินให้เต็มที่เดี๋ยวเจล่ะฮะเจอ่ะทำอะไรเจเหรอเจคุณคนประเภทนี้แหละที่พูดมาเมื่อกี้คือขาวอะไรใช่ซึ่งมันผิดไงมันอย่างเงี้ยมันก็โอเคมีความสุขในขณะเดียวกันเลยเราจัดสรรปันส่วนนะคุณยุทธนะเราไม่ได้เขาไม่ได้บอกเอาเงินทั้งก้อนมาลงทุนนะมันต้องให้ความสุขตัวเองบ้างแต่คนที่พูดคือทั้งก้อนคือหลักๆเนี่ยผมว่าเราวางแผนโบนัสเนี่ยเราแบ่งได้3ส่วนส่วนนึงก็คือว่าตั้งใจจะออมอะไรเพื่อการลงทุนหรือเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเราตั้งใจแล้วเราก็แบ่งเงินมาเลยส่วนที่2ก็คือว่าเอามาโปะหนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านนะครับหรือหนี้บางอย่างหนี้สินเชื่อบุคคลเนี่ยมันลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นถ้าเราโปะเร็วเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะดอกเบี้ยก็จะเบาลงนะครับครับอันที่3ก็คือซื้อความสุขส่วนตัวละระหว่างแผนไปเที่ยวจะซื้ออะไรใช้จ่ายส่วนตัวฟังไว้นะคะอย่ามาหมดอย่าไปทั้งก้อนแล้วอย่าพบว่าเดี๋ยวโบนัสมานี่ฉันจะทำนู่นอย่างเดียวเนี่ยต้องแบ่งเลยถูกไหมมันจะได้สบายใจขึ้นวางแผนไว้ก่อนแบบคุณยุทธบอกค่ะอ่ะหมดแล้วเนาะปีเก่าหมดแล้วเนาะแต่ทีนี้พอพูดถึงปี2020ดีกว่าเป็นไงคะ20มีแผนกันหรือยังคะมีแผนกันหรือยังคะมีแล้วฉันอยากฟังคุณยุทธ
โอเคจะเงียบให้คุณยุ้ยบอกก่อนก็อย่างที่ผมบอกไม่เจ๊เตรียมไว้ด้วยก็มีแผนคร่าวๆว่าที่ทุกปีที่จะต้องซื้อก็คือประกันกองทุนรวมเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินโบนัสเนี่ยไปซื้อแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ดอลลาร์คอสเอเวอเรจเพราะนั้นเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนในเรื่องของหนึ่งก็คือไปโปะหนี้บ้านนะครับเราได้เงินก้อนใหญ่ก็จะไปโปะไปก่อนนะครับบางส่วนก็ลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนซึ่งบางการลงทุนถ้าเราออกแบบดีๆอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหนี้ที่เราจ่ายเพราะตอนนี้อย่างดอกเบี้ยบ้านก็ไม่ได้สูงมากดอกเบี้ยบ้านตามไม่การหมายถึงว่า New Year Resolution ปกติแต่ละคนจะมีของตัวเองอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรในปีนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงคุณยุทธมีไว้ยังคะถ้าในเรื่องของการวางแผนการเงินก็คืออยากลดหนี้บ้านให้จ่ายโปรให้เร็วที่สุดหนึ่งลดหนี้บ้านของคุณยุทธเนี่ยค่ะแผนนี้เดี๋ยวนะคะเวลาทำแผนนี้มันต้องมีป่ะลดนี่เท่าไรกี่ปีละเอียดไหมของละเอียดนะหรือแค่หัวเฉยก็คือเราคือพยายามที่จะกู้ไม่ได้เต็มตามเทอมสมมติว่าทำสัญญา15ปีเราจะจ่ายให้ภายใน10ปีอย่างนี้นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่บ้านเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งที่ผมมักจะใช้ส่วนตัวคือว่าบ้านส่วนใหญ่เวลากู้จริงเนี่ยจะได้มากกว่า1สัญญาก็จะมีแบ่งว่า 90% LTV สัญญานี้อีก 10% ก็คือถ้าเราปิดแล้วจำนวนสัญญามันน้อยลงเราจะมีรู้สึกว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเคยไปจ่าย2บินเนี่ยหรือบินเดียวหรือ2ก้อนหรือก้อนเดียวจะใช้วิธีนี้ใช่ครับก็แฮปปี้เมื่อกี้คุณยุทธบอกหลักๆของผมคือนี้แล้วลองๆล่ะคุณยุทธนี่แบบว่าอันนี้เสียงเบาใช่นะเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็เตรียมคำตอบไปนะเดี๋ยวจะตีรถก็อย่างนึงก็คือเรื่องส่วนตัวละอันนี้ถ้าไม่เรื่องการวางแผนการเงินคือเรื่องน้ำหนักก็พยายามจะควบคุมน้ำหนักแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเหรอใช่ใช่ใช่จริงเหรอใช่แต่มันใช้ apply ในวิธีคิดได้เหมือนกันคือในช่วง1เดือนที่ผ่านมาผมน้ำหนักลงไป4กิโลก็ส่วนนึงคือควบคุมอาหารเย็นคือจะไม่กินข้าวหรือไม่กินแป้งเลยนะครับแล้วก็ซื้อตาชั่งรุ่นนึงซึ่งมันดีมากนะเป็นตาชั่งที่วัดดัชนีมวลกายได้วัดการเผาผลาญพลังงานต่อวันได้นะครับแล้วก็วัดอายุด้วยอายุทางกายภาพนะครับผมครั้งแรกซื้อมานี่อายุทางกายภาพมากกว่าอายุจริงไป5ปีนะครับเราจะควบคุมอายุทางกายภาพคือสรีระมากกว่าวิธีการคือวิธีไม่คือผมไม่แน่ใจว่าวิธีการคำนวณยังไงออกมาแต่เขารู้ว่าอายุทางกายภาพเราประมาณเท่าไหร่ก็เลยตั้งใจว่าเราจะต้องผอมลงนะครับตอนนี้ก็ลงมา4กิโลใน1เดือนแล้วก็จากสิ่งหนึ่งที่มันแอพพลายหรือว่าใช้ได้กันได้กับเรื่องการวางแผนการเงินมันคือการวางแผนในเรื่องของการเราจะบริโภคอะไรคือตอนแรกที่ก่อนลดเนี่ยตาช่างจะบอกแล้วผมเนี่ยใช้พลังงานประมาณ 1,900 แคลอรี่นะครับแต่พอเราลดการบริโภคลงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้เราบริโภคแค่วันละ 1,700 แคลอรี่เราก็เลยรู้ว่าอ้าวแสดงว่าที่เราอ้วนเนี่ยเพราะว่าเราบริโภคมากกว่าที่ร่างกายเราต้องการส่วนเหลือมันเลยสะสมเป็นไขมันใช่พอผมลดการบริโภคลงเนี่ยไอ้ปริมาณแคลอรี่ต่อที่ร่างกายต้องการต่อมันลดลงมาเรื่อยมันก็เลยอยู่ในสมดุลแล้วน้ำหนักลงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยว่ามันใช้กับเรื่องการวางแผนการเงินได้ในตรงที่ว่าถ้าเราไปดูทุกเดือนเนี่ยเราดูสเตทเมนต์อย่างเงี้ยแบงค์สเตทเมนต์แล้วก็คาสเตทเมนต์เนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้ต้องการนะครับเรามาใช้กันได้เหมือนกับว่าทุกวันเนี่ยเราบริโภคอาหาร 1,900 แคลอรี่จริงๆต้องการแค่ 1,700 หรือ 1,600 ส่วนเกินมันเลยกลายเป็นไขมันแล้วไม่ดีกับสุขภาพพอเราลดการบริโภคเนี่ยก็ผอมลงความดันก็ต่ำลงนะครับดีขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้หลักการวางแผนการเงินใช่ไปได้เงินค่ากาแฟกินแล้วก็อ้วนทานนมไข่มุกอะไรเงี้ยเราจะพบว่าหลายอย่างเสื้อผ้าซื้อซ้ำๆที่จริงๆก็ประหยัดมาหน่อยเนี่ยเป็นเงินเดือนละหลายพันบาทเนี่ยเอาไปลงทุนเอาไปออมได้เห็นไหมเขามีเป้าหมายเลยเขาปักธงรู้ว่าเดี๋ยวสิเขาเดือนเดียว4โลเราปีนึงลงโลเดียวเราไม่ยอมแพ้แคลไหมนับแคลไหมเนี่ยยี่ห้ออะไรคะเดี๋ยวไปซื้อนะไม่เขากินแบบนับแคลไงอย่างนี้จะได้ไม่เกินไงเจ๊นับแคลไม่ไหวมันเริ่มต้นจากการที่ว่าเราวางแผนแล้วเรามีการติดตามผลผมมองว่าตาช่างเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดให้ผมรู้ว่าผมอะพัฒนาไปแค่ไหนมันจะช่วยฟีดแบ็กผมตลอดเวลาแต่วิธีการเนี่ยคุณยุทธเป็นคนจัดการเองวิธีการคือเราถ้าแอพพลายกับการเงินก็คือเราต้องดูสเตทเมนต์เดือนเราใช้อะไรบ้างแล้วเราก็กลับมาอัดจัสตัวเองรูปแบบการใช้เงินอันนี้ผมก็มาอัดจัสรูปแบบการบริโภคเอาขึ้นสาวสงสารผมเลิศจ้าเรื่องของคุณยุทธผ่านไปเรื่องของเจ๊ล่ะ New Year Resolution จริงๆแล้วเนี่ยทำเสียงปกติเอาเสียงปกตินะอยากมีเงินเก็บ 50% ของรายได้ 50% แล้วทุกวันนี้เจ๊เก็บกี่เปอร์เซ็นต์20 20เองอ่า20ก็เอากะ50เลยตั้งใจเลยแล้วเรื่องที่2ทีนี้ต้องมาดูว่า
ก็ต้องเหมือนคุณยุทธนะตั้งเป้าไว้ละ 50% รายได้เท่าไหร่ไม่บอกนะคะเดี๋ยวแอบรู้นะคะก็อยากรู้ไม่บอก แล้วก็แต่เดี๋ยวเราก็คอยเช็คว่าเอ้ยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็วิธีการแบบเดียวกันเลยหนึ่งเนี้ยก็มาเปิดแบงค์เลยให้ตัดไปเลยถึงบรรลุลูกหมูเชื่อว่าวิธีนี้บรรลุแน่ตัดไปเลย 50% ที่เหลือเราใช้โหเจ๊มาสายโหดเลยเนาะเอาเลยอย่างนี้เลยปีหน้าเจ๊จะเป็นเจ๊ลูกหมูสายโหดถูกเขาเรียกว่าออมเงินสายโหดเขาเรียกว่าออมก่อนใช้ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกนะครับออมก่อนใช้นี่ยังไงได้เก็บได้บรรลุแผนแน่นอนบรรลุแน่นอนครับอันที่2คือการลงทุนเนี่ยให้มันดูเสี่ยงขึ้นนิดนึงทุกวันนี้เจ๊ยังเสี่ยงไม่พออีกเหรอยังไม่พอเจ๊ผัดผลมากเลยอยากจะไปต่างประเทศอ๋อเจ๊ยังไม่เคยโกอินเตอร์ยังเอาต่างประเทศปรึกษาทางนี้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเริ่มมาก่อนกันถ้าจะไปตรงไม่ได้ไปผ่านกองทุนแล้วก็ดูว่าอะไรที่ได้4ดาวซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยไปแล้ว4ดาวเนี่ยนะเรียนเชิญค่ะกองทุน3พี่น้องค่ะใช่ไหมก็ได้อีกแล้วพี่การล่ะเอาของเรานี้ตั้งใจเลยปีหน้าจะทำแบบคุณยุทธบอกเลยตั้งแต่ปลายปีอันนี้ตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่บอกถ่ายรายการแล้วมาแบบว่าอ๋อนี่เราก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนจะหาเวลาช่วงพักเที่ยวก่อนคริสต์มาสอะไรเงี้ยมาเปิดบัญชีกับ UOB อันนี้จริงๆก็คือจะหักบัญชี Dollar Cost Average แล้วแบบอยากซื้อกองเป็นการแก้ปมตัวเองปีที่ผ่านมาเหมือนตั้งใจว่าจะ Dollar Cost กองอสังหาริมทรัพย์ Property Fund แล้วมัวแต่เดินทางคุณยุทธทุกเดือนทุกเดือนไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอ่ะเราพลาดแล้วเรารู้สึกปีนี้ Property Fund แบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราพลาดเราก็เลยคิดว่าไม่รับการปีหน้าการไม่แล้วการจะต้องบอกว่าลงทุนอัน New Year Resolution ของเราลงทุน Variety มากขึ้นแล้วก็ลำดับคุณยุทธเขามีหลักและมีรองอันรองก็คือยังคงเพิ่มสัดส่วนการออมของตัวเองเพราะว่าปกติเราเติบโตความมั่งคั่งของเราเดินมาจากการที่ Dollar Cost Average แล้วมา10กว่าปีแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในเส้นทางสายนี้แล้วจะเพิ่มการ Dollar Cost เพิ่มขึ้นอีกฉันเสริมนิดนึงฉันแนะนำเธอดูถ้าทางโง่เห็นว่าเธอไปลงกองล็อกของเขาดีล็อกเสียงหน่อยมันจะมีแจ๊สมีล็อกแจ๊สป๊อปล็อกตามลิกส์เลเวลของลูกค้านะครับเลเวล3เป็นแจ๊สเพลงจะชิลๆนิดนึงเลเวล4ก็เป็นป๊อปนะครับลงถึงจะเสียงขึ้นมาหน่อยถ้าล็อกก็คือจะเสียงมากหน่อยแต่ความคาดหวังในแง่ผลตอบแทนก็จะสูงกว่าแล้วเขามีคนดูให้แล้วทีมเขาดูโอ้โหโปรเฟสชันนอลหน้าตาหล่อๆทั้งนั้นฉันไปดูมาแล้วไปดูถึงดูฟันเมเนเจอร์เข้ามาแล้วฉันดูฟันเมเนเจอร์ด้วยว่าหล่อเล้าใจได้เจ๊พูดเสริมดีไม่งั้นปีนี้อาจจะมีทั้ง property fund แล้วก็ rock ล็อกสักหน่อยล็อกสักหน่อยแล้วให้น้องมาพรีเซนต์แต่วันนี้คุณผู้ชมดูอยู่ได้แง่คิดจากพวกเรา3คนแน่นอนทั้งเรื่องของปีใหม่ปีเก่าก่อนปีเก่าสะสางอะไรกันดีมาจนถึงปีใหม่ว่าเราจะทำอะไรกันดีลูกหมูเสริมนิดนึงคือการทำปีเก่าคือการหาบาดแผลนะว่าเอ้ยแผลแล้วเป็นแผลอะไรเย็นไหมนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นแผลเก่าแต่ถ้าเราทำมันจะเป็นแผลพอทำแผลสักพักก็ไม่ทำกลับไปเรียนเนื้อทนแล้วนะแผลเก่ามันเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยุทธมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำในวันนี้ค่ะติดตามพวกเราได้นะคะตอนนี้หลายช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage แล้วก็อีกช่องทางนึง All Money ค่ะเป็น Facebook Fanpage ของ All Money เหมือนกันเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้รวมถึงช่องทางล่าสุดค่ะใน YouTube ของเราการคลับค่ะ KANCLUB ไปดู Money Cafe ย้อนหลังได้ตั้งแต่เริ่มเลยยาวๆกันไปเลยค่ะจะได้เก็บเงินได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ